ท้องนาเขียวชอุ่มบนผืนดินเกือบ 200,000 ไร่ในมณฑลจีหลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนแต่เดิมที่ดินผืนนี้เคยเป็นพื้นดินเค็มแล้วก็ด่างปัจจุบันกลายเป็นฐานปลูกธัญพืชโภคภัณฑ์ระดับชาติอยู่ในอำเภอเจิ้นไล่มณฑลจีหลินทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่ดินมากกว่า 460,000 หมู่หรือราวๆ 191,667 ไร่เป็นพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมดินสำนักทรัพยากรธรรมชาติเมืองต้าอันเล่าบอกว่ามีการผสมผสานการพัฒนาที่ดินเข้ากับการอนุรักษ์แล้วก็สร้างแบบอย่างที่ผสมผสานการใช้ที่ดินน้ำเทคโนโลยีนโยบายและเงินทุนเข้าด้วยกันอำเภอเจิ้นไล่ตั้งอยู่บน1ใน3พื้นที่ดินเค็มดินด่างแห่งหลักของโลกมีที่ดินทำกินมากกว่าครึ่งเป็นดินเค็มดินด่างแต่ที่นี่กลายเป็นอำเภอที่มีการผลิตข้าวมากที่สุดในจีหลินการพัฒนาเศรษฐกิจของเจิ้นไล่เผชิญกับข้อจำกัดจากภัยธรรมชาติที่นั่นมีทั้งลมทรายภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมทำให้ผู้คนท้องถิ่นยากจนมาเป็นเวลานานอำเภอแห่งนี้ก็เลยจัดทำแนวทางการพัฒนาโดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวทั้งข้าวบรรเทาด่างข้าวบรรเทาน้ำท่วมและข้าวเพื่อความมั่นคงนำมาเพาะปลูกตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1980ปัจจุบันเจิ้นไล่ครองอันดับ1ทางด้านผลผลิตข้าวประจำปีติดต่อกันเป็นปีที่4ในจีหลินซึ่งเป็นมณฑลเกษตรกรรมที่สำคัญของจีนโดยนาข้าวที่ถูกยกเลิกให้เป็นบึงประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนโฉมพื้นดินเค็มด่างและวิถีชีวิตของชาวบ้านไปจากเดิมค่ะสถาบันทรัพยากรการเกษตรและการวางแผนระดับภูมิภาคสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเปิดตัวความร่วมมือเชิงนวัตกรรมการเกษตรระดับชาติเกี่ยวกับการใช้ดินเค็มจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาเกลือสะสมในดินอย่างหนักหน่วงที่สุดโดยหน่วยงานส่วนกลางของจีนระบุว่าสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดินเค็มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นที่ดินทำกินอย่างเหมาะสมและเป็นระบบพร้อมกับตั้งเป้าเร่งรัดการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากดินเค็มอย่างครอบคลุมรวมถึงสำรวจศักยภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างเต็มที่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีนระบุว่าการปรับปรุงและการใช้ที่ดินเค็มเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรช่วยเพิ่มผลผลิตธัญพืชในจีนได้อย่างมากเรื่องนี้ต้องบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เสมอถ้าหากว่ารู้จักพัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมค่ะ